การจัดการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2562ขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเลือกความสงบจบที่ลุงตู่พรรคไทยรักษาชาติขอเสนอคุณประมาทมีวัตถุยุคครับฟังอีกครั้งกันชัดนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนกระผมและสว250เสียงขอเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เลือกผมใครเลือกวันนี้ผมจะมาแถลงนโยบายเอาล่ะเดี๋ยวผมจะอ่านนโยบายให้ฟังอ่านเป็นภาษาไทยนั่นแหละเอาทุกคนเปิดหนังสือแล้วอ่านตามไปด้วยเปิดเทศไทยส่วนหนึ่งของสังคมโลกมุ่งมั่นในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเนี่ยขอประท้วงค่ะอะไรลิ้นท่านเป็นอะไรหรือเปล่าจะรีบไปไหนคะที่ตั้งครม.ยังแบ่งชิ้นเค้กกันเป็นเดือนเลยก็รอคนดีเอาละเอาละคุณคนสวยผมว่าสถานการณ์ตอนนี้ขอประท้วงค่ะท่านนายกคะขอให้ถอนคำพูดที่เรียกอีช่อว่าคุณคนสวยอีกอย่างการอภิปรายใส่ร้ายเสียดสีมีความผิดทางอาญามาตรา4,200นะคะไร้สาระเอาเวลาไปสนใจนโยบายที่หาเสียงไว้ดีกว่าดำเนินการอ๋อข้าลืมไปมีแต่อำนาจแต่ไม่มีสมองใช่สินโยบายก็ลอกมาไม่ได้ลอกมาวุฒิสภาก็ตั้งเองผมไม่รู้โถเวนนาฬิกายังยืมเพื่อนผมไม่ได้ยืมนี่จะโฮเฮอะไรกันนักหนาไม่ต้องมายิ้มเลยนะไอ้พวกที่นั่งตรงนี้น่ะใส่เดียวกับผมไหมตอบมาสิเอาอย่าทำหน้าเยาะเย้ยผมแบบนี้มาชี้ผมไม่ชอบแหมที่นี่คือรัฐสภาไม่ใช่ค่ายทหารที่ท่านจะมาชี้นิ้วสั่งตบผมมือใหม่ทราบว่ารองเท้ายังต้องชี้ให้ใครมาใส่ให้ไหมคะนี่นะหรือที่หนึ่งของรุ่นนั่นสิทำตัวแบบนี้อย่าว่าแต่นายกเลยเป็นยามที่บ้านผมก็ไม่เอาอย่างน้อยท่านนายกของข้าก็ชนะการเลือกตั้งแบบใสๆไม่เหมือนนายกโลกส
โซเชียลของพวกเจ้าที่ไม่มีปัญญาแม้แต่จะเสนอเลิกเข้าสภาเน่โกงเลือกตั้งป่าใครๆเขาก็รู้คนเขาดูออกว่าที่ชนะเลือกตั้งได้ก็เพราะบัตรขยงเกือบทุกเขตพันโนสูตรพิเศษกกต.คิดเลขขายแถมสิบสอสอเอื้ออาทรโกงอะไรกันผมก็เข้ามาตามกติกาอย่ามาดูถูก 8.4 ล้านเสียงที่เขาเลือกผมโถโถโถไอ้พวกอนาคตดับขี้แพ้ไม่เผาบ้านเผาเมืองก็วางระเบิดทำลายความสงบของบ้านเมืองปากดีนักมิใช่พวกเจ้าหรือที่หวังสร้างสถานการณ์เพื่อรัฐประหารตนเองใช่ไอ้พวกเรียกเอื้อทหารขี้ข้าโจรหน้าด้านหลอกประชาชนหน้าด้านปลิ้นปล้นปล้นประชาธิปไตยปุ๊บปั๊บทนฟังมานานเป็นรุ่นพี่ผมเออแต่วันนี้ถือว่าขาดกันโอเคเออประเทศต้องเดินนะถอยไม่ให้หมดหนูอย่าหาว่าผมไม่เตือนมาเลยมามาสิสู่พี่น้องของชาวไทย